ข้อเรียกร้องก็ผมกระบวนเรื่องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมกับเรื่องยกเลิก112ที่ให้พรรคการเมืองเสนอเนี่ยมันไม่ได้เรื่องไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ทันทีแล้วทำไปก็อาจจะมีผลกระทบเยอะใช่ไหมโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ใกล้เลือกตั้งก็อันนี้เรื่องการเรื่องพรรคการเมืองเนี่ยนะก็ว่ากันไปว่าแล้วแต่ว่าคุณจะมีจุดยืนแค่ไหนยังไงแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องที่ทำได้ทันทีและซื้อเวลาได้ก็คือเรื่องของปล่อยนักโทษการเมืองเพราะว่าโดยความชอบธรรมมันไม่ควรมีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วที่เอาไปจำขังเขาไว้โดยมีและกระบวนการยังไม่เริ่มใช่และปล่อยนักโทษการเมืองคราวนี้ให้ประกันตัวคราวนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าปล่อยแบบไม่มีความผิดนะฮะจริงๆก็ควรจะปล่อยแบบไม่มีความผิดแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะให้ประกันอย่าไปตั้งเงื่อนไขเขาเพราะว่าสิ่งที่แบมและตะวันเนี่ยเจอก็คือว่าขนาดที่เขาได้ประกันตัวเนี่ยเขาโดนกำไร EM และขยับตัวอะไรไม่ได้เลยออกไปนอกรั้วโรงเรียนก็โดนโทรมาเตือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เขามันคือการต้องขังโดยไม่ได้ใช้ภาษีรัฐอ่ะใช้บ้านตัวเองอ่ะนั่นเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นการประกันตัวแบบไม่ใช่ประกันตัวจริงๆเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันมีเหลืออยู่ข้อนี้แหละที่ผมคิดว่าเราเรียกร้องไปกับผู้มีอำนาจด้วยการปล่อยตัว15คนออกมาเถอะแล้วยืดเวลาออกไปและทำให้เรื่องนี้มันค่อยๆ คลี่คลายไม่มีหนุ่มสาวประเทศไหนที่ไม่มีความฝันหรอกหนุ่มสาวทุกประเทศมันมีความฝันทั้งนั้นแหละแล้วผู้ใหญ่ในประเทศนี้ควรจะต้องให้โอกาสให้ที่ทางกับความฝันเหล่านี้เขาอยู่อย่างสิ้นหวังแต่เขาเลือกที่จะตายอย่างแม้ว่าจะเป็นฝันในบ้าๆในทัศนคุณเนี่ยแต่ผมว่าอันนี้มันเป็นสปิริตของคนหนุ่มสาวจริงๆแล้วประเทศนี้มันควรจะมีที่ทางให้คนหนุ่มสาวแบบนี้ครับเพราะนั้นปล่อยตัวมาก่อนแล้วค่อยๆมาคุยกันครับเป็นข้อเรียกร้องที่ทำได้เร่งด่วนที่สุด อยู่ที่ว่าเขาจะสนใจหรือเปล่าเนี่ยนะกรณีคุณตะวันคุณแบมนะฮะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตอนแรกรู้เขาบอกว่าเขากังวลในเรื่องของการรายงานข่าวด้วยใช่ไหมใช่คืนวันเสาร์เนี่ยเจ้าที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์โทรหาทนายก็วันสักตีสองแล้วนะตีสองตีสองวันอาทิตย์แล้วนะใช่ตีสองวันอาทิตย์พบตอนเช้าเราก็ได้ข่าวนี้ก็ตกใจกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นโทรกันมากลางดึกฮะแต่ว่าเมื่อวานสุนทนายก็แถลงครับนะฮะว่าอาการก็ยังทรงๆตัวอยู่มันมีโดยรวมๆนะมันมีข่าวอย่างนี้ตอนแรกออกมาอย่างนี้นะอาจารย์วิโรจน์พิชวัตรว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยไม่อยากจะอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วผมจะเล่าข่าวใช่เท้าความให้ฟังก่อนว่าถ้าไม่ให้ไปรักษาข้างนอกข่าวบอกอย่างนี้ไงข่าวใช้คำว่าข้างนอกนะก็ขอกลับไปอยู่เรือนจำดีกว่าเพราะไม่อยากจะถูกละเมิดสิทธิ์อะไรต่างๆถ้าอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ต่อไปแต่ล่าสุดเนี่ยทนายทรายคุณทรายนะฮะคุณธิการนุจรัตน์เนี่ยบอกว่าชี้แจงเพิ่มเติมนะคือตามข้อชี้แจงของทางทนายเนี่ยนะครับเด็กเนี่ยไม่ได้ขอจะออกมารักษาข้างนอกแต่ก็บอกว่าไม่มีความต้องการจะอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์อีกต่อไปหากต้องการจะเฝ้าเขาไว้ในที่ที่มีแพทย์หรือเป็นสถานรักษาก็ต้องเป็นที่อื่นแต่ว่าไม่ได้บอกโอ้โหตีโพยตีพายว่าจะออกข้างนอกให้ได้อะไรอย่างนี้นะมิฉะนั้นก็ขอกลับไปแดนแรกรับที่เรือนจำหญิงเพราะเชื่อมั่นแดนแรกรับในเรือนจำหญิงมากกว่านะนะโดยทางคุณธารตะวันใช้คำว่าพี่ชายหนูกังวลว่าข้อมูลที่ออกมาเช่นจากที่นี่เนี่ยจะไม่ถูกต้องนะครับก็เลยไม่อยากให้ตีความอะไรมากนะก็เอาคำพูดที่น้องเขาพูดแหละทนายก็เอาผ่านน้องใหม่ทีผมว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการปฏิเสธการรักษาแล้วก็กังวลว่าจะไม่เคารพเจตนารมณ์ของผู้ป่วยหรือผู้ต้องขังเพราะว่าคุณตะวันกับคุณแบมเนี่ยเขาปฏิเสธเรื่องของการให้สารน้ำทางหลอดเลือดเนาะใช่ฮะซึ่งทางโอเคทางแพทย์อ่ะด้วยแพทย์ก็คงจะพยายามจะให้ทานข้าวกลับมาทำกลับมาใช้ชีวิตปกติถูกไหมฮะ วันนี้คุณธนาธรนะครับทวีตข้อความใน Twitter นะก็บอกวันนี้จะไปยืนหยุดขังด้วยไปร่วมกิจกรรมเห็นบอกว่าตอนนี้ก็จะมีคาร์ม็อบด้วยนะฮะฮะก็มีการเรียกร้องให้มีคาร์ม็อบและก็ยืนหยุดขังใช่ไหมฮะยืนหยุดขังนี้ก็วันนี้ก็น่าจะเข้าสู่วันที่3แล้วครับใช่ไหมก็เขาจะยืนทั้งหมด112ชั่วโมงต่อเนื่องครับนะก็เมื่อวานคุณไผ่ไปอยู่ร่วมยืนหยุดขังด้วยนะฮะคือสถานการณ์มันเร่งรัดแล้วก็บีบคั้นอยู่พอสมควรเพราะว่าน้องก็อดน้ำและอดอาหารใช่ไหมเพราะว่าเราคุยกับพี่สุนายผาสุกเนี่ยคือเวลามันจำกัดมากในกรณีของการทำสิ่งที่เรียกว่า dry fasting นะฮะอดน้ำด้วยไงคือน้องอดน้ำด้วยนะฮะนะครับขณะที่ล่าสุดเนี่ยคุณทรายก็โพสต์นะอันนี้ล่าสุดเลยนะว่าทนายได้เจอคุณตะวันคุณแบมแล้วนะเบื้องต้นเมื่อวานนี้คุณตะวันล้มในห้องน้ำก็คือวันอาทิตย์นะครับพรรคการเมืองที่ออกมาตอบรับเรื่องนี้ผมเห็นสามัญชนออกมาตอบรับนะข้อเสนอก็พร้อมยกเลิกมาตรา112นะฮะอันนี้คือที่ออกมาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
นะส่วนก็มีการเคลื่อนไหวของหลายๆท่านนะครับเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมฮะมีคุณอานนท์ใช่ไหมทนายอานนท์เมื่อวานไปด้วยก็อุ้มลูกไปเลยด้วยนะฮะยืนหยุดขังนะครับแล้วก็สนับสนุนข้อเรียกร้องนะครับ3ข้อด้วยกันนะฮะแล้วก็ชี้ว่าการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่นั้นแหลมคมนะครับแล้วก็พร้อมยอมเอาชีวิตเขาแลกครับครับองค์กรสิทธิ์มีจดหมายเปิดผนึกถึงศาลฎีกาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าขอให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังทั้งหมด15คนที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้เพื่อผู้แง่ผมสรุปแบบภาษาผมเองก็คือเปิดเวลาให้กับทั้งตะวันและแบมในการต่อสู้เรียกร้องครับและเอาจริงเลยข้อเรียกร้องในการให้สิทธิประกันตัวผู้ต้องขังทั้ง 15-16 คนเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่พึงมีอยู่แล้วมันมีปัญหาตั้งแต่ตรงนั้นครับคุณไปเทียบกับเคสอื่นๆฮะพวกคดีอาญารุนแรงครับโหเคสอื่นเนี่ยนะเห็นได้ประกันอะไรคดีนู้นคดีนี้ถูกไหมปอกบ้าบอคอแตกอะไรเนี่ยอาชญากรข้ามชาติอะไรยังไม่ถึงไหนเลยไม่รู้ตอนนี้ถูกไหมฮะนะครับนอกจากนี้ก็มีพี่ณัฐวุฒิใส่เกลือนะครับครับเต้นนะฮะผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยก็ออกมาโพสต์ Facebook โดยมีรายละเอียดนะครับว่ายังเชื่อเช่นเดิมนะครับว่าการเอาเยาวชนคนหนุ่มสาวที่เคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้ไปขังเนี่ยไม่ใช่การแก้ปัญหาแม้ห่วงใยในแนวทางการต่อสู้ของพวกเขาอยู่แต่ก็เคารพการตัดสินใจแล้วหวังนะครับว่าสถานการณ์ของตะวันและแบมเนี่ยซึ่งกำลังอดน้ำอดอาหา ร, รอยู่ในเรือนจำจะคลี่คลายโดยเร็วทุกคนรู้ว่า3ข้อเรียกร้องของทั้งคู่คงยากจะสำเร็จในระยะเวลาสั้นไม่ทันกับสภาพร่างกายของเด็กสาว2คนที่เคี่ยวกรับตัวเองมาตลอด5วันจึงขอเสนอข้อเรียกร้องนะครับที่ทำได้ทันทีนะให้ระ งับสถานการณ์ที่อาจจะบานปลายไปได้นะครับที่จะทำให้ทันเวลาคือปล่อยทั้ง2คนและเพื่อนๆที่ติดคุกอยู่ออกมาเสียก่อนก็เน้นไปที่ตัวศาลเองนะฮะเมื่อบ้านเมืองเผชิญเข้าสู่กระแสความเปลี่ยนแปลงและพลังของยุคสมัยเช่นนี้นะครับกระบวนการยุติธรรมคงต้องทำหน้าที่อย่างพิเศษใช้เมตตานำหาแนวทางข้อกำหนดที่เป็นไปได้ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งในและนอกเรือนจำเด็กๆต้องอยู่ภายใต้กฎหมายข้อนี้ไม่ปฏิเสธแต่เด็กพวกนี้ไม่ใช่อาชญากรพี่เต้นบอกว่าผมเชื่อเช่นนั้นนะครับก็ปล่อยเด็กเนี่ยให้ออกจากคุกเถอะครับนะครับที่จริงทั้งทนายอนุนแล้วก็พี่เต้นก็เพิ่งมาออกรายการของเวกัพนะเมื่อตอนช่วงปีใหม่ปีใหม่ที่ผ่านมาแต่ว่านั่นคือก่อนตะวันและแบมจะอดอาหารแล้วนะใช่แต่ว่าคือ3ข้อเรียกร้องก็ผมกระบวนเรื่องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมกับเรื่องยกเรื่อง112ที่ให้พรรคการเมืองเสนอเนี่ยมันไม่ได้เรื่องไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ทันทีแล้วทำไปก็อาจจะมีผลกระทบเยอะใช่มั้ยโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ใกล้เลือกตั้งก็อันนี้เรื่องการเรื่องพรรคการเมืองเนี่ยนะก็ว่ากันไปว่าแล้วแต่ว่าคุณจะมีจุดยืนแค่ไหนยังไงแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องที่ทำได้ทันทีและซื้อเวลาได้ก็คือเรื่องของปล่อยนักโทษการเมืองเพราะว่าโดยความชอบธรรมมันไม่ควรมีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วที่เอาไปจำขังเขาไว้โดยยังไม่กระบวนการยังไม่เริ่มใช่และปล่อยนักโทษการเมืองคราวนี้ให้ประกันตัวคราวนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าปล่อยแบบไม่มีความผิดนะฮะจริงๆก็ควรจะปล่อยไปไม่มีความผิดแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะให้ประกันอย่าไปตั้งเงื่อนไขเขาเพราะว่าสิ่งที่แบมและตะวันเนี่ยเจอก็คือว่าขณะที่เขาได้ประกันตัวเนี่ยเขาโดนกำไร EM และขยับตัวอะไรไม่ได้เลยออกไปนอกรั้วโรงเรียนก็โดนโทรมาเตือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เขามันคือการต้องขังโดยไม่ได้ใช้ภาษีรัฐอ่ะใช้บ้านตัวเองอ่ะนั่นเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นการประกันตัวแบบไม่ใช่ประกันตัวจริงๆเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันมีเหลืออยู่ข้อนี้แหละที่ผมคิดว่าเราเรียกร้องไปกับผู้มีอำนาจด้วยการปล่อยตัว15คนออกมาเถอะแล้วยืดเวลาออกไปและทำให้เรื่องนี้มันค่อยๆ คลี่คลายไม่มีหนุ่มสาวประเทศไหนที่ไม่มีความฝันหรอกหนุ่มสาวทุกประเทศมันมีความฝันทั้งนั้นแหละแล้วผู้ใหญ่ในประเทศนี้ควรจะต้องให้โอกาสให้ที่ทางกับความฝันเหล่านี้เขาอยู่อย่างสิ้นหวังแต่เขาเลือกที่จะตายอย่างแม้ว่าจะเป็นฝันในบ้าๆในทัศนคุณเนี่ยแต่ผมว่าอันนี้มันเป็นสปิริตของคนหนุ่มสาวจริงๆแล้วประเทศนี้มันควรจะมีที่ทางให้คนหนุ่มสาวแบบนี้ครับเพราะนั้นปล่อยตัวมาก่อ อนแล้วค่อยๆมาคุยกันครับเป็นข้อเรียกร้องที่ทำได้เร่งด่วนที่สุดอยู่ที่ว่าเขาจะสนใจหรือเปล่าเนี่ย